งานประจำวันของเราที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับเราเป็นชาวพุทธก็คือการเจริญภาวนานี่เป็นหลักใหญ่มากประจำจิตใจของชาวพุทธเราการภาวนาคือการชำระกิเลสกิเลสคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายดังที่กล่าวมาผ่านมาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นให้ทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็น ด้วยจิตตภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าปล่อยอย่าวางเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะหลับจะนอนกราบพระแล้วสวดมนต์ว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตสุปฏิปันโนให้มีสติความระลึกรู้อยู่กับบทธรรมที่ตนสวดนั้นก็เรียกว่าภาวนาในการสวดมนต์หลังจากการไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำความสงบใจตามธรรมดาของใจนี้จะคิดจะปรุงตลอดเวลาตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาหาความสงบตัวเองไม่ได้ต้องคิดต้องปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตอนาคตหลายเรื่องหลายราวไม่มีประมาณคิดปรุงตลอดเวลาซึ่งเป็นการสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายและกองทุกข์ให้เราเพราะความคิดนี้ไม่ขาดว่ากาตอนเราจึงมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับให้จะไปหาความสุขความเจริญความสบายที่ไหนก็ต้องมาเสวยความทุกข์อยู่ในหัวใจเพราะความคิดมากของใจนี้จนได้นั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงต้องให้มีเวลาพักเครื่องคือให้ถามความสงบใจเราจะนั่งท่าพับเพียบขัดสมาธิท่าใดก็ตาม ที่สำคัญคือให้นำคำบริกรรมซึ่งเป็นเครื่องกำกับใจของเรามาบริกรรมด้วยความมีสติคือระลึกรู้ตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับใจของเราในขณะที่บริกรรมภาวนาเช่นท่านผู้ใดจะชอบทำบทใดให้นำทำบทนั้นมาบริกรรมเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆนี้เป็นธรรมองค์เอกสำหรับเป็นที่พึ่งทางใจของเราเต็มตัวในขณะที่เรานั่งภาวนานั้นให้สติจดจ่ออยู่กับความรู้นี้หรือผู้จะกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ด้วยความมีสติผลที่ปรากฏขึ้นจากการบริกรรมภาวนานี้จะทำจิตใจของเราให้สงบอารมณ์ที่เคยคิดปรุงแต่งต่างๆอันเป็นการรบกวนจิตใจนั้นเข้าสู่ความสงบภายในใจโดยเฉพาะจิตจะไม่คิดไม่ปรุงให้ปรุงเฉพาะคำบริกรรมซึ่งเป็นความปรุงทางฝ่ายมากความปรุงปกติของใจนั้นเป็นความปรุงฝ่ายสมุทัยก่อเรื่องก่อราวก่อของทุกมาเผาจิตใจของเราทีนี้เปลี่ยนความคิดความปรุงเหล่านั้นเข้ามาสู่เป็นความคิดคำบริกรรมเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสติได้ทั้งนั้นขอแต่ให้เหมาะสมกับจริตจิตใจของเราและมีสติกำกับอยู่กับใจของเราผลจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละเมื่อบริกรรมไม่เผลอสติจะกี่นาทีก็อย่าไปคะนึงคำนวณกับมันอันเวลาดินฟ้าอากาศนี้เขาเคยมีมาตั้งกับตั้งกันอย่าเอาเขามากีดมาอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มากีดมาขวางการภาวนาของเรา ให้เราตั้งหน้าตั้งตาภาวนาด้วยคำบริกรรมบทใดก็ตามนี่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธ
หน้าที่การงานที่เราจะต้องขวนขวายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อที่อยู่ที่อาศัยเราก็ขวนขวายไปหน้าที่การงานที่จะสั่งสมคุณงามความดีคืออาหารของใจได้แก่ธรรมคือคำบริกรรมเราก็ให้ทำให้ระลึกได้ตลอดไปเช่นเดียวกับเราทำหน้าที่การงานต่างๆโดยไม่เลือกอิริยาบถใดเราทำงานอยู่เราก็ระลึกพุทโธได้ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาสู่ห้องพระหรือนั่งภาวนาในห้องพระจึงจะเรียกว่าระลึกถึงธรรมจึงจะเรียกว่าสร้างธรรมเราอยู่ในอิริยาบถใดระลึกธรรมได้เช่นเดียวกับเราระลึกเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องกิเลสตัณหานั่นแหละกิเลสมันไม่มีประมาณไม่มีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมันคิดมันปรุงเพื่อกิเลสได้ทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นธรรมเราก็ระลึกให้เป็นธรรมได้เช่นเดียวกับกิเลสระลึกเป็นกิเลสเหมือนกันไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมีสติเมื่อไหร่ระลึกถึงพุทโธหรือธรรมโมหรือธรรมบทที่เราถูกจริตของเราเมื่อนั้นยิ่งระลึกได้ทั้งวันยิ่งเป็นการสร้างเรือนใจภายในใจของเราได้ทั้งวันเมื่อสร้างทุกวันเรือนใจก็เด่นขึ้นที่ใจใจก็มีที่พึ่งมีอาหารคือธรรมเป็นเครื่องเสวยของใจร่างกายก็ มีบ้านมีเรือนมีสถานที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนที่กินที่ขับที่ถ่ายไปตามภาษาของร่างกายไม่ขาดที่พึ่งร่างกายก็อาศัยไปตามแถวแนวของร่างกายใจก็อาศัยธรรมเป็นหลักยึดของใจอยู่เสมอในเอียบทต่างๆนี่เรียกว่าเราไม่บกพร่องทั้งสร้างที่พึ่งภายนอกได้แก่สถานที่บ้านเรือนอาหารการบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งเป็นที่อาศัยของกายใจของเราก็ทำบุญให้ทานเราก็ทำรักษาศีลเราก็รักษาเจริญเมตตาภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราก็ให้ระลึกอยู่เสมอนี่เรียกว่าเป็นผู้สร้างทั้งที่พึ่งทางร่างกายเป็นผู้สร้างทั้งที่พึ่งทางจิตใจเรียกว่าเรือนใจผู้นี้ไม่บกพร่องเวลาตายแล้วร่างกายหมดความหมายที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยสมบัติเงินทองหมดความหมายไปในเวลาสิ้นลมหายใจแล้วแต่ใจนี้ไม่หมดความหมายปล่อยทิ้งเสียส่วนร่างกายหมดที่พึ่งแล้วปล่อยไปใจยังมีที่พึ่งให้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญให้ได้หลักได้เกณฑ์ธรรมนี่แลจะเป็นที่พึ่งของใจในภพชาติต่อไปผู้สั่งสมธรรมในใจมากๆก็เรียกว่าสั่งสมบุญกุศลขึ้นภายในใจมากๆตายแล้วคำว่าสวรรค์พรหมโลกนิพพานนั้นท่านมีรอรับอยู่แล้วจากคนมีบุญจะไปสู่สถานที่นั้นตามกำลังแห่งบุญวาสนาของตนมีมากน้อยโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะไม่ไปที่อื่นเนี่ยขอให้พี่น้องชาวพุทธเราได้สนใจในหลักใจอันนี้มากเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกจะห่างเหินทางด้านจิตใจมากทีเดียวจนเป็นหน้าวิตกวิจาร